สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับ Apple Music เป็นหนึ่งในบริการฟังเพลงแบบออนไลน์ที่ครบครันซึ่ง Apple จัดเตรียมไว้สำหรับคนรักเพลงโดยใส่คุณสมบัตินี้เพิ่มเข้าไปในแอป Music หรือแอปเพลงบน iPhone iPad และ iPod Touchแต่บริการนี้มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการไม่ต่างจากแอปฟังเพลงอื่นๆครับซึ่งเราหลายๆคนก็ไม่ได้ใช้แต่เมื่อเปิดเข้าไปในแอป Music เพื่อจะฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องก็จะเห็นหัวข้อการทำงานของ Apple Music แสดงอยู่ด้านล่างทุกครั้งซึ่งมีเพื่อนๆหลายๆคนสอบถามมาว่าไม่ได้ใช้บริการนี้เลยจะปิดได้ไหมปิดได้ครับและปิดได้ง่ายๆเลยล่ะครับเราไปดูวิธีกันเลยในหน้า Home แตะการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะ Music หรือเพลงจากนั้นแตะปิดสวิตช์แสดง Apple Music เท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อกลับไปที่แอปเพลงการทำงานในส่วนของ Apple Music ด้านล่างก็จะหายไปแล้วครับให้เราใช้แอปเพื่อฟังเพลงโปรดในเครื่องของเราได้อย่างสบายตาและเพลินไปกับเพลงโปรดของเราในภายหลังถ้าจะใช้บริการ Apple Music ก็กลับไปเปิดสวิตช์ใหม่ได้ทุกเวลาเช่นกันครับแล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ